พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นห่วงการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลอื่นๆที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเพราะว่ายังเกิดอุบัติเหตุและก็มีผู้เสียชีวิตขึ้นทุกปีถึงแม้ว่าจะมีโครงการสร้างถนนและเส้นทางรถไฟหลายสายแต่ยังต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะแล้วเสร็จเพื่อลดปัญหาการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ใช้มาตรการลงโทษสำหรับผู้ขับรถที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยให้มุ่งเน้นลงโทษทางคดีอาญาและทางแพ่งตามกฎหมายปกติที่มีอยู่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและผู้ขับรถโดยสารต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถอย่าประมาทอย่าดื่มสุราโดยเด็ดขาดค่ะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะถ้าขับรถดื่มเหล้าแล้วชนคนตายติดคุกนะผมประกาศไว้อย่างนี้เลยเพราะกฎหมายเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่ทำมันก็ละเว้นใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยในการใช้รถใช้ถนนวันนี้ขับรถความเร็วมากเกินไปทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินผู้อื่นนะจะต้องลงโทษคดีอาญาด้วยนะครับทุกคนนะรวมความไปถึงเรื่องคดีแพ่งต่างๆนะไม่งั้นมันก็หลุดกันหมดนะรัฐบาลแนวจริงอย่างแบบนี้ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่โดยที่ไม่ได้ใช้กฎหมายใหม่ขึ้นมาเลยเพียงแต่ให้มันเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเตือนผู้ขับรถด้วยความคึกขนองผู้ชอบดื่มเหล้าในเวลาขับรถแม้กระทั่งคนที่ร่วมไปเดินทางไปด้วยนะก็ต้องถูกพิจารณาด้วยเหมือนกันนะในการที่ไม่ห้ามปรามนะนั้นรถโดยสารรถแท็กซี่รถต่างๆนั้นจะต้องไม่ขับรถด้วยความประมาทนะครับมันทำให้เกิดความสูญเสียกับผู้อื่นนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติรับทราบแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แนวคิดขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรโดยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะก็คือประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมและการรณรงค์จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่18มีนาคมและมีไปจนถึงวันที่10เมษายนและช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่11จนถึง17เมษายนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุ7มาตรการคือลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนด้านถนนและสภาพแวดล้อมด้านยานพาหนะด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยทางน้ำมาตรการความการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและมาตรการบริหารจัดการมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยที่สุดค่ะด้านพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาจราจรบนถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ยืนยันถึงกำลังตำรวจนะคะว่าตอนนี้พร้อมดูแลประชาชนแล้วเกือบ 100% โดยจะมีการปรับแผนในส่วนที่มีปัญหาทุกจุดพร้อมเปิดช่องทางพิเศษในจุดที่รถติดขัดส่วนรถบรรทุกประกาศแล้วนะคะห้ามสัญจรช่วงวันที่11ถึง17เมษายนพร้อมประสานจุดพักรถและปั๊มน้ำมันให้ติดป้ายแจ้งเตือนอุบัติเหตุด้านนายสุจินมั่งนิมิตผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยกรมทางหลวงเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางขึ้นลงเขาโทนถนนทางหลวงหมายเลข304นาดีวังน้ำเขียวซึ่งเป็นเส้นทางจากปราจีนไปโคราชนะคะโดยได้ทำข้อความสีแดงบนพื้นถนนพร้อมคลื่นเสียงเสริมราวป้องกันรถตกเขาและเพิ่มแสงไฟสว่างพร้อมติดป้ายบอกระยะทางตลอดเส้นทางเพราะว่าเส้นทางนี้ต้องยอมรับว่าเป็นทางเลี่ยงแต่ว่าเส้นทางค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเพราะว่าเป็นทางขึ้นเขานะคะขณะนี้กรมทางหลวงกำลังศึกษาไหลทางเพื่อทำช่องจอดรถฉุกเฉินเพื่อให้รถบรรทุกและรถโดยสารที่ขับมาเร็วแล้วเกิดเบรกขัดข้องสามารถหักหลบป้องกันการสูญเสียได้ค่ะ